ปัญหาเจ็บข้อมือเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายๆคนมักจะเจอเมื่อเราออกกำลังกายเช่นมีการวิดพื้นหรือว่าออกกำลังกายเล่นเวทท่าต่างๆก่อนที่เราจะไปดูว่าปัญหานี้แก้ยังไงต้องมาเข้าใจก่อนว่าข้อมือเนี่ยทำงานยังไงและปัญหาเกิดมาจากไหนครับรายการเอพิโซดนี้สนับสนุนโดยฟุตูโร่รองรับทุกจังหวะชีวิตปกติแล้วนะครับข้อมือคนเรานะครับมี range of motion หรือว่าระยะการเคลื่อนไหวต่างๆดังนี้ครับ1คือการทำ flexion แบบนี้นะครับสามารถทำได้70-80องศาครับ2คือการทำ extension สามารถทำได้60-80องศาครับ3คือการทำ radial deviation สามารถทำได้15-25องศานะครับจากนั้นสามารถทำ ulna deviation ทำได้30-40องศาครับสิ่งที่เราควรต้องเข้าใจคือ range of motion ต่างๆของข้อมือมันเป็น4ทิศทางแบบนี้หากว่ามีการหมุนรับแรงมากๆหรือเกิดแรงปะทะไม่ว่าจากการเล่นกีฬาหรือการกดน้ำหนักเยอะๆจากพฤติกรรมที่มีการทำซ้ำๆและออกจากระยะที่มันควรจะเป็นก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการบาดเจ็บข้อมือได้ครับสำหรับวิธีการป้องกันและบรรเทาอาการสามารถแบ่งเป็น4ขั้นตอนขั้นตอนที่1 นะครับคือการเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เราเจ็บข้อมือเช่นหากว่าเราวิดพื้นแล้วเจ็บข้อมือควรจะต้องเลี่ยงท่าวิดพื้นพักการใช้งานข้อมือเป็นระยะเวลาหนึ่งจะสามารถช่วยได้หากว่าเราปีการไปพบแพทย์หรือพบนักกายภาพบำบัดก่อนเพื่อดูว่าอาการเนี้ยเกิดมาจากไหนขั้นตอนที่2คือการวอร์มอัพจะทำให้ข้อต่อของเรานั้นพร้อมที่จะออกกำลังกายมากขึ้นสำหรับท่าวอร์มอัพที่จะทำก่อนออกกำลังกายง่ายๆนะครับคือสามารถทำการหมุนข้อมือแล้วก็สามารถทำการเฟล็กซ์แล้วก็เอ็กซ์เทนข้อมือโดยทำ15ครั้ง2-3เซตต่อข้างก่อนออกกำลังกายครับสำหรับขั้นตอนที่3นะครับคือการบริหารกล้ามเนื้อแข็งแรงซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มแรงต้านมีอยู่2ท่าด้วยกันท่าที่1คือท่า wrist flexionด้วยการเพิ่มแรงต้านและถ้า wrist extension ด้วยการเพิ่มแรงต้านวิธีการเพิ่มแรงต้านง่ายๆนะครับคือการใช้มือข้างนึงประกบมือของเราไว้จากนั้นออกแรงดันโดยตอนที่เคร่งให้ใช้เวลาประมาณ 1-2 วินาทีและจากนั้นมีการเกร็งต้านลงช้าๆใช้เวลา 2-3 วินาทีสามารถทำท่าละ15ครั้ง 2-3 เซตต่อ1ข้างครับและสุดท้ายนะครับคือขั้นตอนการยืดการที่เรามีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นขึ้นสามารถทำให้เรามี range of motion มากขึ้นก็จะเสี่ยงอาการบาดเจ็บน้อยลง2ท่าด้วยกันท่าที่1คือท่า wrist flexion stretch แล้วก็ท่าที่2คือ wrist extension stretch แบบนี้นะครับสามารถทำค้างไว้ 15-30 วินาทีต่อ1เซตทำ 2-3 เซตเช่นกันต่อข้างครับทั้ง4เทคนิคนี้นะครับแนะนำไว้ท่านผู้ชมทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการวอร์มอัพทำให้กล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อของเรานั้นพร้อมส่วนการบริหารข้อมือทำให้ข้อต่อที่อาจจะอ่อนแอแข็งแรงขึ้นและการยืดกล้ามเนื้อทำให้ข้อต่อของเรานั้นยืดหยุ่นขึ้นโอกาสที่จะบาดเจ็บก็น้อยลงครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับข้อต่อต่างๆหรือสุขภาพนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามเราข้างล่างได้และติดตามรายการทาง Fit Junction Channel ทุกวันเสาร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราฟูทูโรอุปกรณ์พยุงกล้ามเนื้อที่ช่วยให้คุณสามารถทำกิจกรรมที่คุณชอบได้อย่างไม่มีสะดุดโปรดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งานด้วยนะครับ